ลับมาครับคุยกับคุณภูต่อครับครับเบรกที่แล้วเราคุยค้างกันเรื่องของความสุขในการตกแต่งรถใช่ครับในมุมของคุณภูครับความสุขในการตกแต่งรถเป็นยังไงครับความสุขในการตกแต่งรถเหรอคือมันก็เหมือนกับแฟนอะนะอ่ะโอ้เอางั้นเลยจริงๆผู้ชายชีวิตผู้ชายแล้วมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกใช่ไหมอาจจะมีผู้หญิงมีรถมีปืนมีพระเครื่องแล้วว่าไปตามสไตล์อ่ะก็แล้วแต่ว่าใครเขาชอบแนวไหนครับคือความสุขในการแต่งรถเนี่ยรถแต่ละคันรถแต่ละรุ่นแน่นอนฟีลลิ่งในการขับมันก็แตกต่างกันในการที่เราแต่งมันในการที่เราปรับจูนมันอย่างเงี้ยนะครับคือก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้เรียนรู้กับคนคนนึงแล้วก็จะปรับจะอะไรกันขนาดไหนให้เข้ากันได้นะครับมันก็เป็นความสุขที่แบบเราได้อยู่กับสิ่งที่เราหวังมันคือเราแต่มันจะมีข้อดีกว่าแฟนตรงที่มันจะไม่ค่อยงองแงว่าอันนี้กูไม่เอา ใช่ไหมมันจะมีอย่างเดียวคือเอามาใช้เสร็จปุ๊บไอ้ฉันว่ามันไม่แมทแล้วฉันค่อยเปลี่ยนเออฉันก็เปลี่ยนให้เออเดี๋ยวฉันก็เปลี่ยนให้ แต่ถ้าเผื่อเป็นแฟนอาจจะไม่ต้องรอนะครับมันบอกตอนนั้นเลยครับว่ากูไม่เอา มันก็ใช้เปลี่ยนเลยนะอันนี้แปลว่าเจอกับตัวมาเออมันเป็นเรื่องปกติครับมนุษย์ผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะต้องวิ่งตามไม่ทันนะครับถ้าเราตามไม่ทันแนะนำว่าเอาตังค์มาลงกับรถครับเพราะรถจะไม่ค่อยเถียงเราเท่าไหร่นะในอนาคตครับสำหรับสวิฟต์คันนี้ครับมีอะไรที่ยังไม่ทำอีกไหมครับทำมาเยอะแล้วเหลือจริงๆเครื่องหรือเครื่องครับอย่างลง M16A นะครับก็อย่างที่บอกคือยกสเปคมาขยับ CC แรงม้าสูงขึ้นเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงขึ้นน่าจะขับสนุกขึ้นปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมครับเร็วไหมก็ตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดครับว่าอย่างนั้นละกันคือถ้าเอาเร็วจริงๆเนี่ยลงสนามดีกว่ารถเร็วคุณภูขับรถเร็วไหมครับไม่เร็วอะครับก็คือผมมาขับปกติเอาเงี้ยเรื่องของใบสั่งเรื่องความเร็วเงี้ยไม่เคยโดนเลยนะคันนี้เออเหรอจริงเออคือผมมาทำความเร็วตามกฎหมายไงคือโดยทั่วไปครับหลายๆเทสที่เราพูดคุยกับน้องๆพี่ๆหลายๆคนที่ตกแต่งรถด้วยความชื่นชอบเนี้ยนะครับเขาจะมีมุมนึงครับรถเราทำมาเยอะก็ไม่อยากให้มันเป็นรอยก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาขับเขาก็จะสับเซฟผมเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องครับถ้าเกิดขับเร็วเนี่ยเสี่ยงแน่นอนนะครับคือไม่ว่าอาจจะเรื่องของอุบัติเหตุอันเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดขับเร็วก็อาจจะเกิดหรือว่าถ้าเราขับเร็วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาข้างหน้าอาจจะไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุก็ได้อาจจะเป็นนกบินผ่านอาจจะเป็นก้อนหินกระเด็นมาอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับรถได้ถ้าคุณขับเร็วก้อนหินเม็ดเดียวกระเด็นเป๊ะเข้าหน้ากระจกถ้าคุณขับช้านะมันก็คงไม่เป็นไรมากนะครับถ้าคุณขับเร็วมันอาจจะเป๊ะเสร็จปุ๊บลานฟืดเดียวจบกันกระจกหน้าเคยเห็นครับวิ่งไล่เลยปึ๊บเป็นเส้นอย่างเงี้ยมีรถเพื่อนๆเนี้ยเจอมาแล้วนะครับนั่นคือสุดท้ายก็ต้องบอกว่าทั้งหมดมันอยู่ที่นิสัยการขับของคุณเองนะครับรถทุกรุ่นตามความเชื่อผมนะรถทุกรุ่นเขาออกแบบมาวิศวกรเขาออกแบบมาโอเคแล้วแหละในประมาณนึงการตกแต่งเพื่อความชื่นชอบก็เป็นแบบนึงแต่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเกินสันดานการขับครับถ้าคุณขับดีรถก็อยู่คุณนานถูกไหมครับคันนี้สวิฟต์มีการดูแลรักษายังไงบ้างดูแลรักษายังไงจริงๆคือผมเองเนี่ยสมัยแรกๆเนี่ยคือผมก็เข้าส่วนตามระยะตลอดนะครับครับนะครับแล้วก็ในการดูแลส่วนตัวอย่างเงี้ยคือเราก็ดูแลห้องเครื่องห้องอะไรเงี้ยเราก็ดูแลตามที่เราสนใจ
ให้ความใส่ใจกับมันนะครับแต่หลังๆมาคือผมก็คืออันนี้วิ่งมาแสนหกแล้วนะฮะอุ้ยเยอะมากอ่ะบอกแล้วผมใช้รถเยอะเฮ้ยเดี๋ยวรถปีอะไรรถปีอะไรสี่ปีรถสี่ปีละรถสี่ปีสามหนึ่งสองโอ้โหดมากโหดมากวิ่งมาแสนหกแล้วซึ่งผมก็เนี่ยก็ใช้มันอยู่ปกติอย่างเงี้ยครับอืมเพราะฉะนั้นคือการดูแลเนี่ยก็ดูแลตามปกติที่ตามมาตรฐานของศูนย์ก็เราอาจจะดูแลเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนกรองมานะครับกรองผมก็ทำความสะอาดทุก 5,000 โลอย่างเงี้ยปกติเมื่อก่อนของศูนย์ของต้อง 10,000 โลใช่ไหมใช่มันก็จะมีตามสเปคของมันว่าอะไรต้องดูแลช่วงไหนประมาณเท่าไหร่แต่จะขยับเร็วขึ้นหน่อยนึงเพื่อคุณภาพของมันที่มันอยู่กับเรานานขึ้นใช่ไหมครับคิดว่าวันนึงเราไปสุดแล้วทำไปจนสุดแล้วคิดไหมว่าจะขายแล้วขายไม่ลงอืมคือทำไปเยอะขายก็มันก็ได้ไม่เท่าไหร่อ่ะนะครับคือเก็บไว้กับเราดีกว่า